ดาห์หนึ่งสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและจีนก็ตึงเครียดกันที่ช่องแคบไต้หวันนะคะเพราะว่าสหรัฐส่งตัวแทนเดินหน้าไปไต้หวันอย่างต่อเนื่องค่ะและช่วงนี้คุณพงษ์ทัศน์สุขพงศ์ไปติดตามสถานการณ์ที่กรุงไทเปของไต้หวันนะคะคุณพงษ์ทัศน์คะสถานการณ์ที่ไต้หวันเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ย่านซีเหมินติงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกจุดหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไต้หวันด้วยนะครับเวลามาที่กรุงไทเปสภาพอากาศวันนี้ลดลงมาเหลือ13องศาเซลเซียสนะครับมีฝนตกเป็นระยะตั้งแต่ช่วงเย็นแต่ดูเหมือนอุณหภูมิข้ามช่องแคบไต้หวันจะร้อนแรงสวนทางกับสภาพอากาศในกรุงไทเปวันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากประธานาธิบดีไช่อิงเหวินผู้นำไต้หวันนะครับที่วันนี้ให้การต้อนรับสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางมาเยือนไต้หวันแล้วก็เข้าพบผู้นำไต้หวันที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงไทเปมีอยู่ช่วงนึงในการแถลงข่าวไช่อิงเหวินย้ำนะครับว่ารัฐบาลไต้หวันยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านกลาโหมกับสหรัฐต่อไปโดยเฉพาะความร่วมมือในการป้องปรามการขยายอิทธิพลของจีนในช่วงเวลานี้ด้วยครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับเพราะไม่กี่วันที่ผ่านมาไมเคิลเชสรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐที่ดูแลด้านกิจการของจีนก็เพิ่งจะเดินทางเยือนไต้หวันไปแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้จีนอย่างมากเพราะเชสถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เดินทางเยือนไต้หวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาครับเป็นความเคลื่อนไหวที่ยิ่งเพิ่มอุณหภูมิในช่องแคบไต้หวันให้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีกระแสมานะครับว่ารัฐบาลไต้หวันเองก็เตรียมความพร้อมรับมือกับการรุกรานของจีนที่อาจจะเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งก็ได้ไม่อาจจะรู้ได้ด้วยนะครับยิ่งมีสงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นแบบนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันต้องเตรียมความพร้อมรับมือทุกเมื่อกับความเป็นไปได้ที่จีนอาจจะใช้กำลังในการรุกรานไต้หวันในอนาคตด้วยครับเห็นว่าทางคุณพงษ์ทัศน์ได้มีโอกาสคุยกับส.ส.ของไต้หวันด้วยนะคะประเมินความสัมพันธ์กับจีนผ่านช่องแคบไต้หวันอย่างไรคะวันนี้ผมมีโอกาสไปคุยกับส.ส.จาก4พรรคการเมืองนะครับ2พรรคการเมืองที่เรารู้จักกันดีในไต้หวันก็คือพรรค KMT หรือขัวหมินตั๋งและพรรครัฐบาล DPP ของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินนะครับคุยกันในหลายประเด็นครับโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบและสถานภาพของไต้หวันในปัจจุบันมีช่วงท้ายๆที่ผมยิงคำถามไป2คำถามนะครับให้ส.ส.เลือกระหว่างการนิยามตัวเองว่าเป็นชาวไต้หวันเป็นชาวจีนหรือเป็นทั้งชาวจีนและชาวไต้หวันคุณผู้ชมคุณณัฐาครับน่าสนใจนะครับเพราะว่า3ใน4ของส.ส.ที่คุยด้วยบอกว่าตัวเองเป็นชาวไต้หวันนะครับมีอยู่1คนจากพรรค KMT ที่ยังนิยามว่าตัวเองเป็นชาวจีนอีกคำถามนึงให้เลือกเหมือนกันครับ3ตัวเลือกระหว่างการสนับสนุนเป็นเอกราชการสนับสนุนให้กลับไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของจีนและคงสถานภาพเดิมเอาไว้แบบนี้ก็คือไม่เข้าไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือว่าไม่ได้ประกาศเอกราชนะครับ3ใน4เลือกที่จะคงรักษาสถานภาพเดิมไว้แบบนี้มีอยู่1พรรคการเมืองครับเป็นพรรคน้องใหม่ที่บอกว่าอยากจะประกาศเอกราชให้ไต้หวันเพราะว่าไต้หวันก็มีสิทธิ์ในการปกครองตนเองตามวิถีทางของประชาธิปไตยและการกลับไปรวมกับจีนก็อาจจะเป็นเรื่องยากแม้กระทั่งการใช้1ประเทศ2ระบบเหมือนที่เราเห็นในฮ่องกงกับมาเก๊าก็อาจจะใช้ไม่ได้กับไต้หวันเพราะบริบททางการเมืองแตกต่างกันมากจนเกินไป